ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภานะคะตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆเวลามงคล 9:00 นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงานนะคะขออนุญาตนะคะเติมเต็มสาระน่ารู้ไว้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในหัวข้อการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้แหล่งข้อมูลมาจากทางบทความทางวิชาการที่น่าสนใจนะคะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะที่นำเสนอประเด็นนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นต้องเท้าความอย่างนี้นะคะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นได้บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาซึ่งรัฐสภาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนที่มีที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนนะคะแล้วก็มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนสำหรับวุฒิสภานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน200คนค่ะซึ่งก็มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะและประโยชน์ร่วมกันนะคะหรือว่าทำงานหรือเคยทำงานในด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะการได้กำหนดให้วุฒิสภานั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวน250คนค่ะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ถวายคำแนะนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะได้จัดวางโครงสร้างหน้าที่แล้วก็อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาที่และรวมไปถึงที่มาให้แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลแล้วก็จัดสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับวุฒิสภาให้มีความเหมาะสมตามสภาวะการของสังคมแล้วก็การละสมัยค่ะรวมทั้งกำหนดให้มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ไม่เท่ากันค่ะโดยอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ4ปีนะคะนับแต่วันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในมาตรา99นะคะส่วนอายุของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาชุดแรกนะคะตามบทเฉพาะการมาตรา269วงเล็บ4และวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักตามมาตรา109ได้บัญญัติให้มีการกำหนดคาระ5ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหรือนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งแล้วแต่กรณีตามลำดับค่ะทั้งนี้ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหรือว่าเหตุอื่นใดไม่ได้ทำให้วุฒิสภาสิ้นสุดลงแต่ประการใดนะคะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้มีการประชุมวุฒิสภาเว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้เท่านั้นนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพค่ะเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดว่ากรณีใดกระทำได้หรือกระทำไม่ได้เพียงใดนั้นบทความทางวิชาการฉบับนี้นะคะจึงขอนำเสนอเรื่องการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอันมีสาระสำคัญดังนี้1ความมุ่งหมายของบทบัญญัติมาตรา126ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดกล่าวก็คือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา126นั้นบัญญัติเป็นหลักการไม่ให้มีการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรค่ะเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นที่วุฒิสภาจะต้องทำหน้าที่รัฐสภาหรือว่ากรณีอื่นตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้
บทบัญญัติลักษณะนี้นะคะได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489มาตรา28โดยบัญญัตินะคะว่าในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบการประชุมวุฒิสภานั้นจะกระทำมิได้และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492ในมาตรา111และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511ในมาตรา107ได้บัญญัตินะคะโดยยึดถือแนวทางดังกล่าวนี้เช่นกันแล้วก็ต่อมาค่ะทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2490นั้นก็ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา36มีการบัญญัติไว้นะคะว่าในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบถ้าจำเป็นจะมีการประชุมวุฒิสภานั้นก็ทำได้และได้มีการบัญญัติทำนองเดียวกันนี้นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517มาตรา145เป็นต้นมาในการนี้เหตุที่กำหนดว่าในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหรือเหตุอื่นใดจะมีการประชุมวุฒิสภาไม่ได้เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภานั้นประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังนั้นเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ใช่รัฐสภาโดยหลักจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรก็ตามนะคะบางกรณีที่มีความจำเป็นซึ่งเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาโดยตรงวุฒิสภาก็ย่อมสามารถประชุมได้หรือกรณีที่วุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่รัฐสภาเพราะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือกรณีที่วุฒิสภาต้องทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเช่นการพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบบุคคลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก็ได้มีการบัญญัตินะคะเพื่อกำหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรนั้นสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติในอนุมาตราวงเล็บ1และวงเล็บ2เท่านั้นกรณีตามอนุมาตราวงเล็บ1กำหนดให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในเรื่องที่รัฐสภาต้องดำเนินการหมายถึงการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา17การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา19การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467มาตรา20การรับทราบหรือว่าให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา21หรือการประกาศสงครามตามมาตรา177ทั้งนี้ความในวรรค3แห่งมาตรานี้ก็ได้กำหนดว่ากรณีให้ความเห็นชอบในประกาศสงครามตามมาตรา177ดังกล่าวจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภานะคะส่วนกรณีตามอนุมาตราวงเล็บ2เป็นกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติเอาไว้อันหนึ่งค่ะตามบทบัญญัติมาตรา126วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติว่าเมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมได้โดยให้ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถือเป็นหลักการใหม่เพื่อให้ประธานวุฒิสภานั้นได้มีอำนาจนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเดิมนะคะการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบนั้นก็จะต้องดำเนินการผ่านทางฝ่ายบริหารก็คือให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาและให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการดังนั้นค่ะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหากมีกรณีที่จะต้องมีการประชุมวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา126วรรค1ประธานวุฒิสภาย่อมมีอำนาจนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้และประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการค่ะทั้งนี้เพื่อให้ความเห็นแตกต่างข
ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และพุทธศักราช2550สามารถพิจารณาได้จากตารางดังนี้ค่ะนี่ก็มีการบัญญัติไว้นะคะเดี๋ยวจะแคปตารางนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้อ่านกันนะคะตามที่ปรากฏในหน้าจอนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550แล้วก็รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะคะก็นี่ก็เรียบเรียงกันตามนี้เลยนะคะสำหรับเหตุผลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา126ไม่ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจพิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจพิจารณาและมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งด้วยนั้นเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ไม่ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540และฉบับพุทธศักราช2550สองก็คือในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวุฒิสภาสามารถดำเนินการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เพียงใดมาดูกันนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะมาตรา126บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรนั้นถูกยุบหรือว่าเหตุอื่นใดจะมีการประชุมวุฒิสภามิได้เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 2.1การประชุมวุฒิสภาในกรณีทำหน้าที่รัฐสภาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา126เล็บ1อันประกอบด้วย1นะคะการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งเอาไว้ก่อนรัฐธรรมนูญมาตรา17 2การทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิญญาณตนว่าเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา19 3ก็คือการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467รัฐธรรมนูญมาตรา20 4ก็คือการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อรับทราบการแต่งตั้งองค์พระราชทายาทและหรือให้ความเห็นชอบองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์เพื่อขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา21และ5การทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในมาตรา177ค่ะมาต่อกันเลยนะคะมีหัวข้อเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาในกรณีทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา126วงเล็บ2อันประกอบด้วย1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน9คนนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดค่ะต่อมานะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นประกอบด้วยกรรมการการเลือกตั้งจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ที่ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา222วรรค1 3ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน3คนนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหารัฐธรรมนูญมาตรา228วรรค1 4ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตัวย่อคือปปช.อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน9คนค่ะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาตรงนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา232วรรค1 5ก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินนะคะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองนะคะโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหารัฐธรรมนูญมาตรา238วรรค1ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามคำแนะนำของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามมาตรา241วรรคหนึ่งอ่ะ6ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา246วรรคหนึ่งทั้งนี้เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่รัฐสภาหรือเพื่อทำหน้าที่วุฒิสภาดังกล่าวนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา126วรรค2บัญญัติให้ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยในการประชุมวุฒิสภาดังกล่าวหากเป็นกรณีเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญวุฒิสภาย่อมดำเนินการประชุมเพื่อมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆตามข้อบังคับของประชุมวุฒิสภาปี2562ข้อ105วรรค1นะคะเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยเพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะวุฒิสภาไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งปัจจุบันก็มีกรณีต่างๆดังนี้1ค่ะการให้ความเห็นชอบเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาปี2522มาตรา63 2การให้ความเห็นชอบประธานศาลปกครองสูงสุดพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 15/1 3ก็คือการให้ความเห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุดพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542มาตรา 15 4ค่ะการให้ความเห็นชอบเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินปี2542มาตรา 42 5ก็คือการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งอัยการสูงสุดซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพุทธศักราช2553มาตรา 10 6ก็คือการพิจารณาและมีมติเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรรมการกสทช.พระราชบัญญัติองค์กรจัดตั้งคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปี2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา16ถึงมาตรา18นั่นเองค่ะ7ก็คือการพิจารณาคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปี2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา70ทั้งนี้นะคะเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา126เล็บ2บัญญัติให้วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดก็ตามนะคะบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะและก็มีการบอกว่าแต่ไม่ได้บัญญัติให้รวมถึงกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยนะนอกจากนี้นะคะวุฒิสภาไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาปี2562ข้อ115ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยปัจจุบันนะคะมีกรณีต่างๆดังนี้ค่ะ1อัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการปี2553มาตรา30 2เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542มาตรา45นะคะทั้งนี้เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา126วงเล็บ2บัญญัติให้มีการประชุมวุฒิสภาได้เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญค่ะแต่ไม่ได้บัญญัติให้มีการประชุมเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งด้วยซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ดังกล่าวแล้วส่วนการประชุมวุฒิสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆเช่นการตั้งกระทู้ถามหรือการเสนอแนะพิจารณายติใดๆนั้นแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา167วรรค1วงเล็บ2ประกอบกับมาตรา168วงเล็บ1จะบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง
พราะเหตุยุบสภาผู้แทนราษฎรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็ตามแต่เมื่อมาตรา126ไม่ได้บัญญัติให้วุฒิสภาดำเนินการตามประการมีการประชุมในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบเพื่อพิจารณากระทู้ถามยติหรือเรื่องอื่นใดดังนั้นเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่สามารถตั้งกระทู้ถามเพื่อเสนอยติใดๆและวุฒิสภาไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆดังกล่าวนี้ได้แต่อย่างใดค่ะอันหนึ่งในระหว่างที่ไม่มีสมาชิกทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะไม่ว่าด้วยเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นสิ้นสุดอายุสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหรือว่าเหตุอื่นใดค่ะซึ่งทำให้ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้นหากมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจะทำให้คณะกรรมการสรรหาขาดองค์ประกอบในส่วนของการที่มีการประชุมของประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนะคะไม่กระทบต่อกระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแต่ประการใดเพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา203และมาตรา217บัญญัติว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาตามวงเล็บ2หรือกรรมการสรรหาตามวงเล็บ4มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใดให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ค่ะข้อที่3นะคะในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคณะกรรมาธิการคณะต่างๆของวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เพียงใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดหาได้ทำให้วุฒิสภาสิ้นสุดลงแต่ประการใดดังนั้นโดยหลักการแล้ววุฒิสภาและคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภารวมทั้งคณะกรรมการต่างๆที่วุฒิสภาตั้งขึ้นจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามภาระหน้าที่อื่นอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคณะนั้นๆหรือตามภาระหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมายทั้งนี้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ101เว้นแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆซึ่งจะได้กล่าวในข้อที่4ค่ะส่วนคณะกรรมการคณะต่างๆของรัฐสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปเพราะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปี2563ข้อ79วงเล็บ1กำหนดว่ากรรมาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหรือไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุอื่นใดข้อที่4ค่ะในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและค้างการพิจารณาในชั้นของวุฒิสภาหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่สตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวดที่16การปฏิรูปประเทศที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภาได้หรือไม่เพียงใดมาดูกันนะคะเขาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น90วันแล้วไม่ได้พระราชทานคืนมาเป็นอันตกไปค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นไปตามที่เขาบอกว่าคือให้มันเป็นอันตกไปเว้นแต่จะดำเนินการตามภาระหน้าที่อื่นอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคณะนั้นๆหรือตามภาระหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมายต่อไปค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นประเด็นนะคะที่เรากำลังพูดคุยกันณตอนนี้นะคะเติมเต็มสาระน่ารู้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีระบุนะคะว่าดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาคณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการที่วุฒิสภามีมติมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการเพื่อเป็นการล่วงหน้าตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ119นะคะหรือว่าข้อ119จึงไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆที่ตกไปแล้วแต่อย่างใดเว้นแต่เป็นการดำเนินการตามภาระหน้าที่อื่นอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคณะนั้นๆหรือตามภาระหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมายดังกล่าวสำหรับคณะกรรมการของรัฐสภาคณะต่างๆไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในระหว่างที่มีการยุบสภาเพราะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปี2563ข้อ79วงเล็บ1กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหรือไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุอื่นใด
อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาตามมาตรา147วรรค2เพื่อให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติต่างๆดังกล่าวต่อไปถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีซึ่งรวมถึงคณะกรรมการคณะต่างๆของวุฒิสภาพิจารณาต่อไปได้ทั้งนี้ร่างถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นค้างอยู่ในวาระใดนะคะก็ให้วุฒิสภานั้นได้พิจารณาต่อไปในวาระนั้นค่ะโดยในการนับเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาอยู่ในวุฒิสภาให้เริ่มนับระยะเวลาใหม่ตามที่กำหนดในมาตรา136ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ141แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน60วันนะคะหรือว่า2เดือนนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปส่วนคณะกรรมการของรัฐสภาที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทั้งคณะนั้นต้องตั้งขึ้นใหม่ค่ะบทสรุปก็คือตามที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนะคะในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบหรือเหตุอื่นใดหาได้ทำให้วุฒิสภาสิ้นสุดลงแต่ประการใดทางนี้เพื่อให้มีองค์กรผู้ใช้อำนาจด้านนิติบัญญัติปฏิบัติหน้าที่โดยต่อเนื่องตามหลักกฎหมายมหาชนแต่เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยกรณีใดจะมีการประชุมวุฒิสภาได้หรือไม่เพียงใดก็ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาปีพุทธศักราช2562ทางนี้เพื่อให้การประชุมวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะนี่ก็เป็นบทสรุปค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องเติมเต็มสาระน่ารู้นะคะขอบคุณผู้เขียนด้วยนะคะคุณอภิวัตรสุดสาวนะคะเป็นนิติกรสำนักกฎหมายนะคะจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะที่ได้มีการเขียนบทความทางวิชาการที่น่าสนใจนี้นะคะเดี๋ยวข้อการประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าด้วยเหตุใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมต้องขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะคะที่ผลิตบทความอันเป็นประโยชน์นะคะทำให้ทางทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะก็ต้องไปค้นคว้ามานะคะเพื่อมาอยู่ในช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้คล้ายๆเป็นหนังสือเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังไปด้วยนะคะบางคนก็ขับรถไปด้วยทำงานไปด้วยเพื่อที่จะมีประโยชน์นะคะขอพระคุณเป็นคุณผู้ชมคุณฟังเป็นอย่างสูงนะคะที่ติดตามรายการของเราค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย